รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูของเราวันนี้คือทอดมันทำกินเองที่บ้านทุกคนในบ้านก็แฮปปี้ทำขายก็แฮปปี้ดูไม่ออกว่ามีหมูเด้งด้วยใช่เซฟไปเยอะเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าทำให้ดูน่ากินขึ้นตั้งเยอะฟังแปลกๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันครับทุกวันพุธเวลา15:30 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะอ่ะรายการฟู้ดไฟโตนะครับเป็นรายการที่สานสัมพันธ์ในครอบครัวเมื่อก่อนเนี่ยพวกเราก็จะแข่งกัน3คนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้บ้างนานาเท็ดดี้บ้างหลังๆนี่คือมีแต่คนแพ้แล้วคนแพ้เขาก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากแข่งแล้วผมก็เข้าใจความรู้สึกพวกนี้ก็เลยอัพไหนๆก็ไหนๆแล้วมาช่วยกันทำดีกว่าเพราะความสำคัญคือรสชาติของอาหารครับอาจารย์ให้โจทย์มาบอกเอ้ยนานาเฮดดี้ช่วงเนี้ยเมนูกับข้าวง่ายๆอ่ะทำกินเป็นของกินเล่นก็ได้เป็นกับข้าวก็ได้ทำกินที่บ้านก็ได้ทำขายก็ได้มีไหมคุณโลภมากนะเนี่ยใช่แล้วบอกโอ้ยป้าเยอะแยะเลยอ่ะก็เลยไปได้มาอย่างนึงเมนูของเราวันนี้คือทอดมันทอดมันเนี่ยเจ๊พูดตรงๆเลยนะคือมันทั่วไปมากเดี๋ยวนี้เนี่ยถึงขั้นแบบเขามีเป็นห่อแบบวางขายคุณแค่แบบตัดปากถุงปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดอย่างนี้เลยใช่อย่างนั้นเลยคุณจะมาทำอะไรมันพิเศษพิโสกว่าอย่างอื่นยังไงเนี่ยของคนอื่นๆก็อร่อยในแบบของเขาของเราก็อร่อยในแบบของเราเราก็ไม่รู้จะบอกว่าของเราอร่อยกว่าของเขายังไงอันนั้นมันอาจจะดูแบบเอ้ยเราข่มขู่คนอื่นเอออ่ะแต่เป็นว่าเราเชิญชวนว่าลองมาทำเมนูทอดมันทะเลชีสของนานากับเท็ดดี้วันนี้ดูเพราะว่าเราเชื่อว่าสูตรของเราทำง่ายที่สำคัญเนี่ยอร่อยโอ้แล้วทะเลชีสด้วยนะไปอยู่ในทอดมันได้ยังไงครับเนี่ยมาฝังฉุบกันก่อนดีกว่าครับมาเฮ้ยมาอ่ะลูกน้องวันนี้ทำตามที่หัวหน้าใหญ่สั่งนะได้ครับเมนูในวันนี้ขอเสนอทอดมันทะเลชีสทอดมันชิ้นโตๆที่รวมส่วนผสมสดๆจากทะเลพร้อมด้วยชีสเยิ้มๆที่อยู่ตรงกลางทานคู่กับน้ำจิ้มรสเลิศจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันได้เลยครับสมัยก่อนเวลาบอกจะทำทอดมันทุกคนจะรู้สึกตกใจเพราะว่าโอ้โหต้องขูดเนื้อปลากายต้องฟาดอันนั้นเป็นกรรมวิธีการทำทอดมันแบบดั้งเดิมแต่ผมก็ชื่นชอบใช่เราก็อร่อยมากสูตรวันนี้ของเราเราไม่ต้องฟาดเฮ้ยมีคนฟาดมาให้เราแล้วที่เราใช้หมูเด้งแทนนะนี่ตอนนี้ลดขั้นตอนไปครึ่งนึงเลยนะบอกคุณผู้ชมตรงๆคือปรุงรสมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติก็ไม่ต้องปรุงเยอะเนื่องจากเขามีมาแล้วใส่หมูเด้งลงไปข้างนึงแบบนี้ easy เน้นแบบนี้เลยแล้วทอดมันของเราเนี่ยเนื้อเป็นหมูเด้งแล้วมันพิเศษยังไงคือไปเพิ่มเติมยังไงเนี่ยเราใส่อาหารทะเลลงไปด้วยวันนี้ของเราจะมีตัวเนื้อกุ้งของเรากับปลาหมึกของเราอ่ะแบ่งเป็น2ส่วนเลยนะส่วนที่1คือใส่ลงไปในเนื้อเพราะเราไม่ชอบทอดมันที่มีแต่หมูเด้งอย่างเดียวอ่ะเราชอบทอดมันที่เราบอกว่าทอดมันทะเลก็ทะเลสิเราใส่ทะเลแต่คุณใส่หมูอ่ะเอ๊ยเพิ่มเนื้ออ๋อนี่คือที่บอกว่าทำขายใช่มั้ยใช่เพิ่มเนื้อ เนื้อปลาหมึก แหมเท็ดดี้อาหารทะเลอ่ะกิโลเท่าไหร่นะเราก็ไม่ได้ใช้ของไม่ดีใช้ของดีใช้ของดีทุกอย่างแต่ค่าคละกันไปจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเริ่มมาปรุงรสละปรุงรสนะครับแน่นอนเลยหลายคนบอกว่าเวลาทำทอดมันเนี่ยมันต้องหอมเครื่องแกงนะครับดังนั้นวันนี้สิ่งนี้เลยครับน้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบนะครับตอบโจทย์เลยคุณจะทำทอดมันหมูทอดมันทะเลทอดมันไก่ทอดมันปลากรายนะฮะใช้ซองนี้ได้เลยโอเคขอช้อนหน่อยเนี่ยแล้วเราชอบมากเพราะว่าเนื้อพริกแกงของเขาละเอียดยิบยิบจริงๆคุณที่สำคัญมันหอมมากๆเลยนี่เปิดซองปุ๊บได้กลิ่นเลยทะลุแมสเลยพริกแกงโลโบนี่เขาเนื้อเนียนแล้วก็หอมจริงๆนะครับเนี่ยจากนั้นนะคะไข่ไก่1ฟอง
น้ำปลานิดหน่อยเอาละครับและอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยนะครับถ้าไม่รักกันจริงนี่เราไม่บอกเลยแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับเวลาทอดอ่ะมันจะทำให้ทอดง่ายเกาะเป็นก้อนที่สำคัญข้างนอกกรอบนิดหนึ่งนี่คือเคล็ดลับเลยใช่บอกคุณเลยว่าเราใส่จากนั้นก็ตามด้วยแป้งประกอบอาหารตราโกกิ2ช้อนโต๊ะครับเนี่ยคุณใส่ลงไปไม่ต้องเยอะใช่ครับเพราะว่าเครื่องปั่นเราเล็กไม่ใช่2ช้อนเท่านี้ก็ช่วยทำให้ทอดมันของเราเนี่ยเรามีอัตราส่วนอยู่นะนะจากนั้นก็ปั่นส่วนผสมให้พอเข้ากันครับเพื่อให้เวลาเคี้ยวนั้นได้รสสัมผัสของหมึกและกุ้งครับเช็คงานหน่อยเนี่ยคุณดูสิมันง่ายมากเพราะว่าด้วยความที่เราใช้หมูเด้งอะแค่พอเห็นแบบนี้เหมือนคล้ายๆห่อหมกเนาะก็ได้อ่ะเรียบร้อยแล้วแบบนี้เราจะยกส่วนผสมของเราลงมาใส่อ่างผสมครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทอดมันกันค่ะดูเนื้อสิเออมันดูเนียนนะง่ายมากมากดูไม่ออกว่ามีหมูเด้งด้วยใช่ถึงบอกไงเซฟไปเยอะเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าทำให้ดูน่ากินขึ้นตั้งเยอะฟังแปลกๆนะช่วงหน้าครับกับทอดมันทะเลชีสกับขั้นตอนของการทำทอดมันทะเลชีสให้ออกมาน่าทานและมีเนื้อสัมผัสเด้งๆจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับเมื่อกี้เราใส่กุ้งกับปลาหมึกลงไปปั่นแล้วแต่เวลากินน่ะมันจะมีความสุขใจอะไรดีไปกว่ากัดแล้วเจอมันต้องหลอกล่อด้วยชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมครับอย่าใช้คำว่าหลอกทำไมคุณมองว่าเราชอบหลอกคนอื่นอ่ะจริงๆคือในนี้อาจจะเป็นหมูเด้งล้วนแล้วก็มีกุ้งหั่นเป็นชิ้นโอ้เราไม่เคยคิดถึงมุมนี้เลยนะต้องลองไม่เอาให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆน่ากินใช่ไหมล่ะ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูทอดมันทะเลชีสเมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราได้ปั่นส่วนผสมเตรียมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนขั้นตอนต่อไปนั้นเราจะเพิ่มเท็กเจอร์ให้เนื้อทอดมันนั้นอร่อยยิ่งขึ้นจะต้องทำอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเอาละครับอันนี้คือตัวเนื้อทอดมันนะฮะส่วนผสมทอดมันที่เมื่อกี้เราปั่นออกมาแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวเขาจะต้องใส่ออปชั่นเพิ่มเข้าไปใช่ครับตอนนี้เนี่ยขออนุญาตเลยนะครับเพราะว่าเราต้องอุ่นน้ำมันสำหรับทอดไว้ก่อนถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับคุณผู้ชมขวดนี้เลยครับน้ำมันปาล์มตาลมรกตนะครับฝาเขียวสังเกตง่ายๆสำหรับทอดเลยครับทอดอะไรก็อร่อยนะฮะทอดอะไรก็กรอบแน่นอนครับ
คเดี๋ยวเราอุ่นน้ำมันนะครับจนร้อนนะฮะอุ่นน้ำมันจนร้อนระหว่างรอน้ำมันร้อนนะคะตัวทอดมันของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อกี้เราใส่กุ้งกับปลาหมึกลงไปปั่นแล้วแต่เวลากินอ่ะมันจะมีความสุขใจอะไรดีไปกว่ากัดแล้วเจอมันต้องหลอกล่อด้วยชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมครับอย่าใช้คำว่าหลอกทำไมคุณมองว่าเราชอบหลอกคนอื่นอ่ะจริงๆคือในนี้อาจจะเป็นหมูเด้งล้วนแล้วก็มีกุ้งหั่นเป็นชิ้นโอ้เราไม่เคยคิดถึงมุมนี้เลยนะต้องลองไม่เอาแต่ละของแต่ละอย่างให้ texture ต่างกันปลาหมึกนะคะเมื่อกี้ใส่กุ้งไปแล้วกุ้งก็จะเด้งๆหน่อยปลาหมึกอาจจะกรุบๆแบบนี้นะจากนั้นก็จะดูน่ากินดูมีราคามากขึ้นจากนั้นเพิ่มความหอมๆด้วยใบมะกรูดซอยใส่เยอะหน่อยนะคะชอบมากเลยทอดมันของนานาสูตรนี้ใช้ถั่วฝักยาวแต่พอทอดแล้วก็ไม่มีกลิ่นโอเคอ๋อคุณไม่ชอบหรอดิบๆไม่ไหวนะแต่ยังไงทอดมันก็ต้องมีนะถ้าไม่ใช่ถั่วฝักยาวก็ต้องเป็นถั่วพูนี่กินเพลินกว่าแล้วแต่ถั่วฝักยาวหาง่ายแล้วชีสมายังไงครับเนี่ยเวลาคุณสอดไส้เองอ่ะมันจะยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะนานาก็แนะนำว่าใช้สกู๊ปไอติมแบบนานาเฮ้ยแล้วก็สกู๊ปไอติมถ้าสกู๊ปไม่จุ่มน้ำมันเขาก็จะติดเลอะเทอะอ๋อนี่เทคนิคเลยคุณทำแค่นี้แบบนี้นะคะจากนั้นคุณเอาชีส1ก้อนใส่ลงไปแบบนี้แล้วคุณก็ปิดเขาเหมือนซีลเขาแบบนี้ถ้าซีลไม่ติดนี่งานหยาบเลยนะครับตอนทอดแบบนี้นะคะโอ้โหเห็นไหมเนี่ยสกู๊ปไอติมคุณก็สะอาดแล้วคุณก็เอาสกู๊ปไอติมลงไปแกว่งทีนึงแล้วคุณก็สกู๊ปใหม่ขั้นตอนนี้เราไปแอบเห็นร้านไหนครับเนี่ยมาจากร้านทำทอดมันเวลาเขาใช้ช้อนใช้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้วิธีการคล้ายๆเราอย่างเงี้ยแหละเทดดี้แต่ว่าเมนูนี้มีคนอื่นทำแล้วไม่เราไปดูวิธีการตักเอาน้ำที่เอาออกมาแค่น้ำมันใช่ไหมใช่เนี่ยเห็นไหมมันก็จะสะอาดไม่เลอะเทอะสองได้ไหมไม่ได้อันเดียวก็ยังกลัวจะหลุดเลยแหมใครกันแน่ที่โลภอ่ะจากนั้นก็ทำการตักส่วนผสมทอดมันกุ้งด้วยสกู๊ปไอศกรีมและก็นำมอสซาเรลล่าชีสยัดเอาไว้ตรงกลางและนำลงไปทอดในน้ำมันพอร้อนจนพองสุกจากนั้นก็พักเพื่อเสด็จน้ำมันครับแต่ว่าพอมันพองในนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวพอสุกแล้วเขาก็จะยุบลงเงี่ยวตามกาลเวลาเอ๊ะพูดถึงคนหรือพูดถึงของของอ๋อเอ๊ะทำไมฟังแล้วคิดถึงคนหรือคุณเท็ดดี้จะสื่อว่าก็ขนาดว่าทอดมันยังเหี่ยวได้จะนับภาษาอะไรกับคนจะไม่เหี่ยวตามวันและเวลาเหรอครับแม่ลึกล้ำจริงๆช่วงหน้าครับกับทอดมันทะเลชีสกับผลงานการทอดที่น่าทานพร้อมเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มรสเลิศจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับแล้วถ้าขายนี่จะขายราคาเท่าไหร่ล่ะคะลูกละ20เออนะว่าขายชิ้นลูกละ20ได้นะพี่มีชีสมีเนี่ยทั้งปลาหมึกทั้งกุ้งแล้วเนื้อข้างในก็เปลี่ยนเป็นหมูเด้งให้หมดโอ้ลูกละ20แพงจังไปซื้อห้อยจ๊อบปูกินดีกว่าอ้าวเฮ้ยทำไมพูดงี้วะลูก20บาทเท็ดดี้ตรงไหนแพงเราใส่แต่ของดีกุ้งก็เยอะปลาหมึกก็เยอะโปรดิวเซอร์เราแปลกๆนะ20ไม่ได้เหรอวันนี้เรามีเมนูแกงส้มกุ้งหน่อไม้ดองจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรันเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเทน้ำใส่ภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่พริกแกงส้มคนจนพริกแกงละลายใส่หน่อไม้ดองปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันรอจนเดือดอีกครั้งใส่กุ้งต้มต่อจนกระทั่งกุ้งสุกแล้วปิดไฟตักแกงส้มกุ้งหน่อไม้ดองใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวสวยครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านแล้ววันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านหานท่าดินแดงชั่วคิมหลีตั้งอยู่ที่ถนนลาดพร้าวซอย 35/1 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook หันท่าดินแดงชั่วคิมหลีสวัสดีค่ะเชอรี่สุภารัตน์ชวีวัฒน์นะคะเป็นเจ้าของร้านหันท่าดินแดงรุ่นที่4ค่ะช
ชคิมหลีค่ะค่ะและสำหรับใครที่รักสุขภาพนะคะทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มกับสสส.แล้วค่ะโดยในวันนี้เนี่ยเราได้นำมาแนะนำกับทางสสส.เนี่ยถึง2เมนูค่ะเมนูแรกนะคะเป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านเหมือนกันค่ะก็คือขาห่านอบบะหมี่ของทางร้านเนี่ยนะคะทางร้านจะนำขาห่านเนี่ยไปเคี่ยวในน้ำซอสซึ่งในน้ำซอสสูตรพิเศษเนี่ยเราจะมีเครื่องปรุงสมุนไพรทั้งหมด14ชนิดและโดยเฉพาะเครื่องปรุงที่เป็นโซเดียมนะคะเช่นซีอิ๊วน้ำปลาแล้วก็ตัวเกลือเนี่ยทางร้านจะใช้โลโซเดียมทั้งหมดเลยค่ะเมนูขาห่านอบบะหมี่โดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1026มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่885มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 14%ส่วนอีก1เมนูเด็ดเลยก็คือแกงจืดมะระตุ๋นซี่โครงหมูนะคะทางร้านจะใช้ซี่โครงเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเพื่อให้ความหวานของน้ำซุปเนี่ยออกมาด้วยตัวซี่โครงหมูเองนะคะแล้วก็ความเค็มความกลมกล่อมของทางร้านเนี่ยไม่ได้ใช้ผงชูรสเลยนะคะเป็นการโลโซเดียมไปแล้ว1อย่างยังไม่พอค่ะซีอิ๊วนะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยของทางร้านก็ยังเป็นวัตถุดิบโลโซเดียมอีกเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนค่ะตุ๋นมะระซี่โครงหมู1ชามโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่742มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่466มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 37% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะการบริโภคโซเดียมที่มากเกินกว่าความจำเป็นของร่างกายนะคะก็จะนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโดยปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกินกว่าความจำเป็นถึง2เท่านะคะหรืออยู่ที่ประมาณ 4,000 มิลลิกรัมนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะรณรงค์นะคะให้ทุกคนเนี่ยลดการบริโภคโซเดียมลงนะคะเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้นะคะถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูทอดมันทะเลชีสตอนนี้ทอดมันทะเลชีสนั้นก็มีสีสันน่ารับประทานและพร้อมตักเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วล่ะครับผมนี่แทบจะอดใจไม่ไหวเลยไปรับชมกันต่อได้เลยครับโอ้ตอนนี้คือได้ที่มากๆแล้วนะฮะได้แบบนี้ปุ๊บเรายกลงเลยดูความน่ากินซะก่อนเป็นตุ้มเลยอ่ะแหมเป็นตุ้มเลยพูดมาได้ยังไงเนี่ยทิ้งไว้ไม่ถึง1นาทีคุณดูหดเลยเนี่ยโอ้ว้าวทอดมันชิ้นโตที่ทอดเสร็จใหม่นี่มันช่างน่าทานอะไรเช่นนี้ล่ะครับเนี่ยเอาล่ะครับทอดไม่นานนะทอดไม่นานทอดไม่นานกี่นาทีโอเคแล้วถ้าขายนี่จะขายราคาเท่าไหร่ล่ะคะลูกละ20เออนะว่าขายชิ้นลูกละ20ได้นะพี่มีชีสมีเนี่ยทั้งปลาหมึกทั้งกุ้งแล้วเนื้อข้างในก็เปลี่ยนเป็นหมูเด้งให้หมดโอ้ลูกละ20แพงจังไปซื้อให้จ๊อบปูกินดีกว่าอ้าวเฮ้ยทำไมพูดงี้วะลูก20บาทเท็ดดี้ตรงไหนแพงเราใส่แต่ของดีกุ้งก็เยอะปลาหมึกก็เยอะโปรดิวเซอร์เราแปลกๆนะ20ไม่ได้เหรอเขาบอกเขาจะไปซื้อหอยจ๊อบกินหอยจ๊อบไม่มีชีสวันนี้ทอดมันของเราไม่ต้องทำน้ำจิ้มให้วุ่นวายเฮ้ยเรากินคู่กับน้ำจิ้มลูกชิ้นเลยโอ้ดีมเสียงแล้วอร่อยมากๆนะแล้วเข้ากันมากนะครับอยากให้ทุกคนลองเลยน้ำจิ้มลูกชิ้นตราโลโบนะครับแม่ดูทอดทุกคนมากเลยอ่ะคนมากเหมาะมากกับของทอดแบบนี้คืออู้หูอู้หูเลยไม่ควรหยุดอยู่ที่ลูกชิ้นอย่างเดียวทอดมันก็จิ้มแบบนี้ได้ใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาคีบลูกละ20ของเราลงจานทอดมันทะเลชีสลูกละ20บวกๆเนี่ยๆคุณจะไปกินหอยจ้อก็ไปดูเนี่ยไปหอยจ้อหอยจ้อเนี่ยดูหอยจ้อที่ไหนมีแบบนี้หอยจ้อที่ไหนเนี่ยกรอบซะขนาดนี้ตามสไตล์ของทอดมันถูกไหมครับตอนเสิร์ฟก็จะมีใบกะเพราทอดกรอบแบบนี้เลยต้องเสิร์ฟนะอื
ช้คำว่าโอ้โหจริงๆค่ะนี่ทอดมันทะเลชีสของนานาและเทดดี้เรียบร้อยแล้วค่ะทอดมันทะเลชีสเสร็จแล้วครับทอดมันทะเลสีเหลืองทองชิ้นโตๆที่มีชีสเยิ้มๆอยู่ภายในเมื่อกัดเข้าไปจะพบกับความเด้งของเนื้อกุ้งและหมึกที่มีเท็กเจอร์กรุบกรึบมีรสชาติเข้มข้นของพริกแกงที่เข้าเนื้อทานคู่กับน้ำจิ้มลูกชิ้นที่ทำให้ได้ความอร่อยแบบไม่เหมือนใครแล้วว่าโจทย์ของเราวันนี้พวกเราสองคนผ่านนะใครเป็นคนตัดสินครับเนี่ยตัดสินเอง อาจารย์นี่จักบอกว่าเอาสิเมนูที่คนเขามีอยู่แล้วเนี่ยทำกินเองที่บ้านก็ได้ทำขายก็ได้นี่ไงทอดมันทะเลชีสเราเชื่อเลยนะว่าทำกินเองที่บ้านทุกคนในบ้านก็แฮปปี้ทำขายก็แฮปปี้ใช่แล้วล่ะครับเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะติดตามกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับพร้อมๆกับเท็ดดี้และนานานะครับในวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับคุณผู้ชมลองเอาเมนูของเรา2คนไปทำกันดูนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูทอดมันทะเลชีสจะทำทานเล่นๆก็อร่อยจะทำขายก็ดียังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะเทดดี้มันคงต้องกระเด็นแน่เลยใช่ไหมครับไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรจริงไม่กินก็ไม่ต้องกินอุ้ยของเรานะเมนูอาหารเที่ยงเรา